ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินค่ะทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะคุณผู้ชมเห็นหน้านานาเวลาประมาณนี้ก็จะรู้เลยว่านานาจะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะนานามีเคล็ดลับการทำสเต็กปลาให้เนื้อออกมาแน่นกว่าปกติมาฝากกันแน่นอนนอกเหนือจากการเลือกเนื้อปลาที่สดมาทำมันยังมีเคล็ดลับอีกนิดๆหน่อยๆที่ทำให้ปลาของคุณเนื้อค่อนข้างเฟิร์มหรือแน่นขึ้นมานิดนึงด้วยค่ะเวลาคุณได้เนื้อปลามาวันนี้นานาได้ปลากระพงมาค่ะคุณผู้ชมเวลาทำเนี่ยนะง่ายมากก่อนที่จะเอามาจี่ในกระทะคุณผู้ชมใส่มะนาวลงไปนิดนึงบีบมะนาวลงไป2ด้านจากนั้นคุณผู้ชมพักทิ้งไว้สักครู่นึงแล้วก็ไปเตรียมกระทะเตรียมอะไรแล้วก็ซับให้แห้งก่อนเอาลงไปจี่ในกระทะเพียงเท่านี้เต็กปลาของคุณผู้ชมรอบที่ทำโดยมีน้ำมะนาวเนี่ยเนื้อจะแน่นขึ้นแน่นอนค่ะปลากระพงของเราจะมาทำสเต็กแน่นอนค่ะแต่ว่าเมนูของนานาวันนี้มีชื่อว่าปลากระพงย่างกับเฮอร์บัตเตอร์เฮอร์บัตเตอร์เป็นเนยสมุนไพรอย่างหนึ่งซึ่งทำง่ายคุณผู้ชมทำเสร็จแล้วสามารถเก็บเอาไว้ในตู้เย็นได้จะเอามาใช้เมื่อไหร่ก็หั่นเป็นท่อนๆแล้วก็เอามาวางบนเนื้อสัตว์ของเราไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นเนื้อวัวหรือเป็นสเต็กอะไรก็จะทำให้สเต็กของเรามีกลิ่นหอมแล้วก็อร่อยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเฮอร์บัตเตอร์ของเราเริ่มจากเนยเราใช้เนยอุณหภูมิห้องนะคุณผู้ชมใส่ลงไปจากนั้นใส่เกลือป่นค่ะพริกไทยป่นอันนี้เป็นผิวมะนาวขูดเลือกเฉพาะผิวเขียวๆใส่ลงมาจะทำให้เฮอร์บัตเตอร์ของเรามีกลิ่นหอมสดชื่นผักชีลาวหอมแดงค่ะนานาว่าหอมแดงมันให้รสชาติฉุนกว่าหอมใหญ่แล้วก็มีรสชาติอร่อยด้วยกระเทียมจากนั้นคนส่วนผสมของเราให้ตัวสมุนไพรต่างๆของเราเนี่ยนะคะกระจายตัวไปอยู่ทั่วเนยเฮอร์บัตเตอร์มีหลายสูตรแม่คุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถเลือกเอาสมุนไพรที่คุณผู้ชมมีอยู่ที่บ้านมาใส่ก็ได้บางคนก็บอกใส่โหระพาก็อร่อยบางคนก็อาจจะใส่พวกเครื่องเทศแห้งอย่างทามโรสแมรี่ออริกาโนอันนี้อยากให้เป็นการทดลองแล้วก็เป็นสูตรเฮอร์บัตเตอร์ประจำบ้านนานามั่นใจว่าคุณจะได้สูตรเฮอร์บัตเตอร์ดีๆเพิ่มมากขึ้นเยอะมากเลยโอเคเราได้เนื้อแบบนี้แล้วนะคะเวลาทำเฮอร์บัตเตอร์เนี่ยเราจะใส่ในฟิล์มถนอมอาหารของเราโอเคก็ใช้ให้หมดค่ะเพราะว่าอร่อยมากจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะโรเขาง่ายๆเลยแบบนี้อยากได้ก้อนเล็กก้อนใหญ่แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการบิดของคุณเลยหลังจากบิดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะคุณก็เอาเข้าตู้เย็นพอหลังจะเอาเข้าตู้เย็นเสร็จปุ๊บทรงของเนยจะสวยพอเราได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะคุณผู้ชมแนะนำให้เอาไปแช่ตู้เย็นนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยสัก1ชั่วโมงจากเฮอร์บัตเตอร์นิ่มๆของเราแบบนี้จะกลายเป็นแข็งแบบนี้ค่ะเวลาใช้ก็หั่นเป็นชิ้นตามต้องการแล้วก็วางบนเนื้อสัตว์ร้อนๆจะทำให้ตัวเนยเนี่ยละลายแล้วก็สมุนไพรต่างๆเนี่ยออกมาด้วยมันจะอร่อยมากๆเลยจากนั้นเดี๋ยวเราจะวางปลาพาดลงไปตรงนี้ค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะวางเฮอร์บัตเตอร์ของเราไว้ข้างบนแล้วก็จะมีดิวสวยๆช่อหนึ่งอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูสลัดหมูทอดญี่ปุ่นวิธีทำ
ใส่หมูส่วนนอกลงในภาชนะโรยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นเคล้าให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำไปคลุกกับแป้งสาลีอเนกประสงค์นำขึ้นชุบไข่ไก่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังเตรียมไว้เทน้ำมันปาล์มรามรกตลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำหมูที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะหั่นหมูทอดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะรับประทานกับผักสลัดและน้ำสลัดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเนื้อปลานิลทอดกรอบมาฝากค่ะให้ผงทอดกระเทียมพริกไทยตราโลโบใส่ภาชนะเตรียมไว้เทแผ่นโกเกล็ดขนมปังตราโลโบใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่เนื้อปลานิลลงคลุกกับผงทอดกระเทียมพริกไทยตราโลโบนำลงชุบไข่ไก่ที่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกแผ่นโกเกล็ดขนมปังตราโลโบจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจะใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อผักชีรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่กาโลโบพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเนื้อปลานิลทอดกรอบมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ